กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะเอลิน่าเอ็กซ์ไฟเบอร์นะฮะเป็นสูตรของน้องเมลนะฮะน้องเมลนี่เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอลิน่านะฮะตัวนี้เดียวแทบจะเอลน่าจะประมาณ22มั้ง22 23มั้งนะฮะนี่น้องเมลนี่นะฮะน้องเมลบอกว่าไปเกาหลีมาพี่เต๋าหนูไปเดินเขาเรียกว่าพาหนูไปทัวร์ไล่องุ่นแล้วหนูก็ไปสะดุดตาองุ่นพันธุ์นึงชื่อว่าองุ่นพันธุ์มัสแคสนะฮะองุ่นพันธุ์นี้เนี่ยหนูก็เลยลองชิมดูมันหอมหวานกรอบอร่อยรสชาติติดลิ้นหนูเลยครับทีนี้เนี่ยพี่เต๋าก็เราก็ไม่เคยไปเกาหลีใต้เนาะแล้วก็สงสัยว่าองุ่นพันธุ์มัสแคสเป็นยังไงวันนั้นเราไปเจอที่ห้างนึงนะฮะวางขายกล่องละ700อ่ะครับ700เป็นองุ่นพันธุ์สีเขียวนะฮะเม็ดใหญ่เลยนะเม็ดบัลโล่เลยนะฮะ700บาทอ่ะกล่องเท่าเอลิน่าเนี่ยแต่ขาย700นะฮะแล้วเราก็บอกโอ้นี่เหรอมัสแคทแพงมากนะฮะแต่ว่าน้องเมย์เขาเอาความอร่อยของมัสแคทมาใส่ในไฟเบอร์นะฮะก็คือพืชผักผลพืชผักที่เป็นผักใบเขียวเนี่ยนะฮะออร์แกนิกเนี่ยกว่า30ชนิดเพื่ออะไรเพื่อทำการดีท็อกล้างพิษเนี่ยนะฮะเพราะว่าปกติชีวิตของคนเราเนี่ยนะฮะเราก็จะกินพวกหมูกระทะของปิ้งของทอดของย่างหรือของที่มันใส่น้ำมันทั้งหลายไม่มีใครมั้งที่ไม่กินของที่มันไม่ใส่น้ำมันมันก็กินกันทุกคนนะฮะแต่ไอ้น้ำมันพวกนี้นะฮะมันไปอยู่ในร่างกายของเรามันไม่ได้ถูกขับออกไปหมดนะฮะหรือว่ามันไม่ได้อยู่ตามแขนตามขาอย่างเดียวมันไปอยู่เคลือบอยู่ตามกระเพาะตามลำไส้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยน้ำหนักทำไมมันขึ้นไวสองเนี่ยทำไมมันกินอะไรของดีๆไปแล้วมันไม่บำรุงสักทีเราต้องดีท็อกนะฮะทีนี้การดีท็อกเนี่ยมันจะดีท็อกยังไงให้ดีหนึ่งต้องดีท็อกด้วยของอร่อยนะฮะนั่นก็คือเอลิน่าเอสไฟเบอร์นั่นเองตัวนี้จะทำการตั้งแต่ซองแรกนะคุณกินซองแรกก่อนนอนเข้าไปนะมันจะไปทำการนี่นะครับดึงไขมันต่างๆนะที่เคลือบอยู่ตามกระเพาะลำไส้ของคุณเนี่ยออกมาให้หมดเลยนะฮะให้ออกมาทำความสะอาดมันนะฮะทำให้มันมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ในการที่จะหายใจได้บ้างนะฮะแล้วนะฮะสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือน้ำหนักคุณจะลงด้วยสองนี่นะครับกลิ่นตัวคุณจะหายไปสามนี่นะครับพุงคุณจะยุบด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้นะฮะซองแรกก็รู้เรื่องแล้วไม่ได้โม้เพราะมันเป็นเรื่องจริงใครสนใจเอลิน่าเอสไฟเบอร์น้องเมลบอกว่าจัดโปรเลยใครอยากกินมัสแคทแบบอร่อยจัดโปรเลยค่ะจัดเลยนะครับวันนี้โปรนี้นะฮะถึงวันที่28กรกฎาคมนี้เท่านั้นพุ่งหายในค่ำคืนนะฮะ1แถม1ราคาเดิมพันกว่าบาทคุณเมลไม่ขายครับวันนี้1แถม1เหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะฮะสนใจติดต่อได้ที่ LINE @elina แล้วก็เพจ Facebook elina s fiber 1แถม1 390บาทเท่านั้นจ้าไม่แพงครับปกตินางขายโปรนี้นะไม่มีนางขาย390พี่บอกเลยว่าคุ้มมันเห็นผลตั้งแต่ซองแรกพี่ถึงกินทุกวันไงพี่ชอบไงถ่ายดีนะอ่ะมากันต่อค่ะคุณผู้ชมครับเราย้อนหลังไปเมื่อคืนวันเสาร์ดีกว่านะฮะที่มีการประกวดและคุณแพรไปถึงดวงดาวคว้ามงกุฎรออันดับ1มิสซูปรา2022นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะฮะกับสาวแพรวนิชนะฮะเจ้าของตำแหน่งมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ที่ได้มีโอกาสเข้าประกวดมิสซูปราเนชั่นแนล2022ครับแล้วก็แพรก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยนะฮะไปถึงฝันด้วยการคว้ามงกุฎรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือการจับมือกับสาวแอฟริกานั่นเองนะฮะทั้งนี้ครับมิสซูปรานะฮะจัดขึ้นที่โปแลนด์โดยมีสาวงามกว่า70ประเทศเข้าร่วมประกวดครับและแพลก็สามารถผ่านทะลุไปถึงรอบ5คนสุดท้ายกับการตอบคำถามว่าในยุคปัจจุบันครอบครัวยังมีความสำคัญและจำเป็นอยู่หรือไม่ ซึ่งแพลตอบเป็นภาษาไทยครับแล้วก็มีคุณต้นกล้าญี่ปุ่นเองมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์มิสเตอร์นะฮะมึงนี่ไปเปลี่ยนตำแหน่งน้องต้นกล้าเขาเป็นมิสได้ยังไงก็ในนี้มันเขียนมิสซูปราเห็นไหมเนี่ยมิสเตอร์ซูปรามิสเตอร์ตกเตอร์ไปนะนะฮะมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2021ครับแปลภาษาอังกฤษให้นะใจความบอกว่าตนยังมั่นใจว่าบุคคลจะเติบโตแล้วก็มีอนาคตที่ดีได้จะต้องมีรากฐานจากครอบครัวที่ดีแต่ในขณะเดียวกันตัวเด็กเองก็ต้องเรียนรู้ทักษะการอยู่ในสังคมให้ได้ด้วยตัวเองด้วยอันนี้คือคำตอบจากแพรวานิชนะฮะแพรก็ได้เดินไปถึงจุดที่จับมือนะฮะกับมิสซูปราแอฟริกาใต้หรือเซาท์แอฟริกาและแม้ชื่อของแพรจะไม่ได้ถูกประกาศให้ได้รับรางวัลที่1มงไปแต่ถือว่าแพรก็ได้มาไกลที่สุดแล้วและก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตำนานปิดตำนานปิดตำนานปิดตำนานน้ำตกนางรองก็ยังรองอยู่ครับนั่นแหละฮะเราก็เดี๋ยวมีคลิปที่คุณแพรเองหลังประกวดเสร็จมาเผยความรู้สึกด้วยว่ารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวย้อนหลังความรู้สึกดีๆแบบนี้นิดนึงครับสวัสดีค่ะแพลวนะคะรองอันดับหนึ่งมิสซูปราเนชั่นแนลประจ
จำปี2022ค่ะก็เพิ่งจะประกวดจบไปนะคะได้รับรางวัลไปที่เรียบร้อยอยากจะขอขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนนะคะที่คอยส่งแรงเชียร์แรงใจมาตลอดการแข่งขันเลยตั้งแต่ในบ้านแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันยังไงกลับไปประเทศไทยก็ฝากเขาเรียกว่าฝากต้อนรับกลับบ้านด้วยแล้วกันนะคะจะเจอกันค่ะเนี่ยนะครับอันดับ1คือแอฟริกาใต้อันดับ2อ่ะรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือประเทศไทยรองชนะเลิศอันดับ2คือเวียดนามนะครับเฮ้ยเวเนไม่ใช่เหรอลูกเวียดนามอ๋อเหรอแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3คืออินโดนีเซียแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ4คือเวเนซุเอลาอ๋อสรุปเวียดนามก็เข้าเหมือนกันนะแม่ที่แม่พูดไปเวียดนามแต่คือประเทศไหนที่แม่บอกว่าเช็คหลุดออกไปคือเวียดนามแต่งรูปเก่งมากขายยาวมากตัวจริงไม่เหมือนในรูปเลยนะคะคือเนี่ยค่ะก็อย่างที่พี่เต๋าได้ทายไว้อะค่ะนะคะอาจจะมีหลุดบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าเราดูในฐานะเนื้อผ้านางงามก็เหมือนเนื้อผ้าเราก็ดูแล้วว่าเออมันน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคือพี่เต๋าบอกแล้วว่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการเราเนี่ยแหละครับบอกว่าเขาชอบสไตล์ผู้หญิงไทยตาโตๆหน้าคมๆเขาก็เคยบอกสเปคมากับทางคุณวัฒน์มาแล้วว่าขอผู้หญิงไทยๆนะหน้าไทยๆตาโตๆผิวคล้ำคล้ำคล้ำถึงคล้ำมากเลยนะคะแล้วก็หน้าคมคมเขาชอบลักษณะอย่างนั้นและบุปผาไม่ต้องส่งไปมีคนไปเป็นเดือดเป็นร้อนว่าอีเต๋าดูถูกคนอีสานอย่างโง่อย่าโชว์โง่อีควายคำว่าปูปลาหมายถึงผู้หญิงสวยแต่หนกแก้มสูงอีโง่โอ้ตายจะให้กูอธิบายยังไงมึงก็ไม่เข้าใจนะเพราะมึงไม่ได้อยู่วงการนางงามนะสวยมีหลายแบบสวยแบบปูปลาหมายความว่าสวยแบบว่าหนกแก้มสูงสวยแบบพี่สุนารีเขาเรียกว่าสวยแบบปูปลาแต่สวยเขาบอกว่าไม่ต้องส่งอย่างนั้นไหมให้ส่งคมๆ มาหน้าไทยๆคำว่าหน้าไทยๆคือไทยแตกใต้ทางภาคกลางหรือทางเหนือก็ได้ที่เป็นคล้ำๆสวยๆอุ้ยอีนั่นไปตีอกชกตัวมึงดูถูกอย่างงุ่นอย่างนี้อีควายใครก็ดูถูกคำว่าสวยแบบปูปลามันเป็นการเปรียบเปรยถึงคนสวยอีกลักษณะหนึ่งอย่างโง่ถ้าโง่เดี๋ยวกูต้มย่าให้แดกนะฮะจากมิสไปแล้วเราไปดูมิสเตอร์บ้างดีกว่าก็ทำดีที่สุดเหมือนกันสำหรับโยโย่ของเราครับเข้ารอบท็อป10เลยนะฮะเมื่อวันที่17กรกฎาคมตอนช่วงตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยเองก็ประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2022นะครับก็มีหนุ่มหล่อนะฮะจากประเทศไทยอย่างโยโย่เองก็เป็นตัวแทนนะฮะไปประกวดในครั้งนี้นะฮะหนุ่มหล่อตัวแทนประเทศไทยก็เข้ารอบ20คนแบบสบายๆครับต่อมากับรอบ10คนสุดท้ายเมื่อพิธีกรขานชื่อประเทศไทยก็เป็นชื่อที่2นะฮะทำเอาแฟนๆชาวไทยที่เชียร์กันติดขอบเวทีหรือว่าอยู่กันที่หน้าจอเนี่ยโอ้โหดีอกดีใจกันเลยนะฮะตามลุ้นลุ้นนะฮะส่งกำลังใจให้กับโยโย่อย่างล้นหลามครับและในที่สุดก็ได้เข้ารอบลึกติด1ใน10นะมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2022ไปจนสำเร็จนะฮะโดยประกวดครั้งนี้เนี่ยโยโย่ก็ได้รับรางวัลพิเศษเป็นมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลแฟนโหวต2022ไปครองด้วยนะครับสติอย่างนึงได้ป่ะอะไรอ่ะลองหนึ่งอ่ะคือคุณเอาใจอินโดมากไปไหมอ่ะแต่เข้าใจนะว่าน้องอินโดคนนี้หุ่นดีมากนะคะครับแต่หน้านี้คือแบบหน้าเขาไม่ได้อ่ะหน้าเขาเหมือนเพื่อนกูเลยอ่ะที่เป็นเจ้าของเขียงหมูอ่ะครับนะฮะกลับมาฝั่งโยโย่เองนะบอกว่าเผยความรู้สึกหลังจากการประกวดอย่างยิ้มแย้มเลยบอกว่าผมดีใจมากๆครับรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงโปแลนด์เนี่ยผมทำเต็มที่ทุกอย่างทุกกิจกรรมเลยผมเชื่อว่าคนดูเห็นแล้วก็มีความสุขในการเชียร์ผมเอออีสามตัวอีสามคนข้างหลังอย่างเทพเจ้ากรีดอ่ะโอ้โหตายห่าแล้วหลุดไปได้ยังไงน่ะครับตอบคำถามไม่ดีว่าไม่ได้ดูเลยอ่ะนะดูแต่ผู้หญิงโยโย่ก็เลยบอกว่าผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยเห็นมีความสุขในการเชียร์ผมก็ดีแล้วผมไม่เสียดายอะไรเลยแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆนะฮะสำหรับนะฮะรางวัลอ่ะไปดูบ้างมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลก็ได้แต่คุณหลุยส์แดเนียลจากคิวบานะฮะรองอันดับ1ก็คือคุณแมชทิลนะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็รองอันดับ2ได้แก่คุณรีออนเนสดัสนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับงงมากเกาหลีหลุดอ่ะจากกรีซนะฮะรองอันดับ3ก็คือจากเม็กซิโกและรองอันดับ4ก็คือจากเปอร์โตริโกอาร์เจนตินาหลุดใช่ไหมใช่ที่หายแล้วอาร์เจนตินาหล่อมากลังหลุดเลยอ่ะเม็กซิโกฉันบอกแล้วเห็นไหมว่าหล่อเม็กซิโกแต่ว่าอินโดนี่พี่ไม่ได้อะไรกับอินโดนะคะแต่ว่าพูดในฐานะกระเทยที่ดูผู้ชายดิฉันมองว่าเวียดนามหลุดอ่ะเวียดนามหลุดเกาหลีใต้หลุดอ่ะฉันงงมากเลยอ่ะเกาหลีใต้ได้แค่20อ่ะแล้วก็หลุดเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาจืดไงนะคะพี่ว่าเขาเอาใจอินโดมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะแต่เข้าใจนะเพราะว่าประเทศอินโดเป็นประเทศตอนนี้กำลังจะก้าวเป็นมหาอำนาจเรื่องของนางงาม
นะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะนอกจากไทยกับฟิลิปปินส์ที่เป็นมหาอำนาจเรื่องของนางงามแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีอีก2ประเทศที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเคียงข้างเรานะคะนั่นก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขามีแรงโหวตเยอะสมัยก่อนทุกคนจะบอกว่าประเทศไทยนี่โหวตสู้ตายใช่ไหมคนไทยรวยกระเทยไทยบ้านเรารวยโหวตเรื่องโหวตไม่คนไทยไม่แพ้ชาติในโลกนะเออแต่ตอนหลังๆเนี่ยนะคะเรื่องโหวตเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอินโดกับเวียดนามมาแรงมากมาแรงมากนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ธุรกิจของการประกวดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจมันเรียกว่าตะวันพึ่งขึ้นมันพึ่งขึ้นแต่ส่วนในยุโรปหรือในอเมริกาในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปเนี่ยเป็นธุรกิจตะวันกำลังตกดินตะวันกำลังอัสดงแล้วมันกำลังจะจบแล้วในยุโรปนี้มันการประกวดผู้ชายผู้หญิงนี่เขาถือว่าไม่โอเคนะคะแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันถือว่ามันยังเป็นธุรกิจใหม่มันยังเป็นความน่าตื่นเต้นมันยังเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะคะแล้วก็มีผู้ร่วมทุนเยอะนะคะก็คือได้คุยกับพี่นวัดเขาก็บอกเลยว่าในยุโรปเนี่ยแล้วก็ในอเมริกาคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยธุรกิจบิวตี้แพจเจนเนี่ยคือธุรกิจตะวันตกดินธุรกิจตะวันตกดินตะวันตกดินคือหมายความว่ามันกำลังจะลารับขอบฟ้าไปแล้วแล้วตรงไหนมันขายดีอ่ะพี่วัดบอกว่าธุรกิจที่กำลังจะมาที่เป็นเนี่ยประกวดแล้วมันดังนี่ก็คือธุรกิจที่ตะวันกำลังจะขึ้นนะเป็นเช้าวันใหม่คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็จะมีฟิลิปปินส์มีไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเพราะตรงนี้จะเป็นฐานกำลังคนซื้อเนี่ยเยอะโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็มีประชากรเนี่ยโอ้โหมหาศาลมหาศาลเวียดนามก็เป็นประเทศที่มีประชากรมหาศาลมากกว่าบ้านเราได้เป็นร้อยล้านนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังหลายๆอย่างเนี่ยเวียดนามก็จะแบบว่ามีศักยภาพสูงเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้บริษัทหลายบริษัทจะอยู่ในประเทศไทยหมดเลยใช่ไหมใช่พอหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเขายกย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามหมดเลยใช่นั่นหมายความว่าคนเวียดนามมีเงินแล้วคนเวียดนามมีการงานทำแล้วมีบริษัทรถไปอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเยอะแยะมากมายนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเขากำลังที่จะสร้างตัวเองให้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังตามหลังประเทศไทยเราเยอะนะคะแต่ว่าประเทศไทยเราก็มาไกลมากแต่ว่าเราก็ต้องอย่าเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่านะอย่าหลับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราหลับเราถอยหลังเนี่ยเขาก็จะแซงเรานะคะธุรกิจการประกวดมันบูมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆสังเกตไหมทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะจะต้องมีไทยอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามติดเข้าไปแต่ปีนี้ซุปเปอร์ไม่เอาฟิลิปปินส์งงมากเลยปัดทิ้งเลยอ่ะหรือว่าบ่าววีไปยุ่งกับเขาเยอะมากเกินเขาก็ลำคอนนั่นแหละค่ะตอนนี้มันเป็นธุรกิจใหม่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราโดยเฉพาะภาคพื้นของทางเรานะไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียพม่าเนี่ยก็แรกกำลังจะมาแล้วแต่มาเจอเรื่องปัญหาของการเมืองก็เลยพับไปนะคะลาวเขาก็ตอนหลังเขาก็เริ่มที่จะส่งแล้วเห็นไหมเริ่มส่งมิสยูนิเวิร์สเริ่มส่งผู้ชายเริ่มส่งเวอร์เริ่มส่งอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็เริ่มละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายประเทศเขาก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าทำให้ธุรกิจตรงนี้มันบูมได้ค่ะนะคะถ้าโอมเป็นตัวแทนประเทศอยากจะเป็นตัวแทนของประเทศอันไหนบ้างคะประเทศไทยไงไม่ไม่ห้ามยกเว้นประเทศไทยสิไม่เอาไม่ได้อย่างโอมเนี่ยอะไรนะเป็นพวกหมู่เกาะลันเขาบอกให้เป็นพวกหมู่เกาะอาจารย์สบายเนาะตาฮิติได้ไหมได้นะตาฮิติได้นะได้หรือไม่ก็มาริเชสได้ตองก้าได้ได้เนาะได้แต่ว่าเวลาออกมานี้ไม่มีชุดประจำชาตินะต้องแก้คือเปลื้องผ้าเดินออกมาเลยได้เหมือนหมู่เกาะอันนั้นน่ะตรงอินเดียใต้อ่ะที่มันฆ่าคนน่ะอ๋อหมู่เกาะกินคนได้หรอเออหมู่เกาะกินคนน่ะผมว่าเป็นตัวแทนหมู่เกาะนั้นได้ไหมได้กูอยากจะรู้จังว่าในหมู่เกาะนั้นเป็นยังไงวะไม่เคยมีใครเข้าไปได้เลย
ไม่เคยมีใครเข้าไปได้เลยที่ว่ามีนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์แต่ที่เขาห้ามแล้วห้ามอีกแต่อีนี่ก็นั่งเรือพายเรือไปแล้วให้ชาวประมงไปส่งสุดท้ายก็โดนฆ่าแล้วก็โดนเอาศพไว้อยู่ตรงชายหาดอ่ะหมู่เกาะนั้นน่ะเคยมีคนเข้าไปใกล้สุดก็ปี1970ว่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้ใครเข้ามาอีกเลยอ่ะฉันอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงรันอยากรู้ไหมเนาะมันเป็นเมืองรับแรงมันเป็นเมืองที่แบบว่าเราไม่รู้เลยอ่ะเรารู้แต่ว่ามันมีคนอยู่อ่ะเป็นคนผิวสีอยู่แต่ว่านิโคบาร์เปล่าวะจำไม่ได้แล้วว่าที่มันอยู่ตรงอินเดียไอมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้นั่นเป็นหมู่เกาะหนึ่งอ่ะแล้วมันไม่ให้ใครเข้าไปเลยอ่ะแล้วไม่ให้ใครมายุ่งศาสนาห้ามยุ่งเทคโนโลยีห้ามยุ่งหมอห้ามเข้ามาดูแลกันเองแต่เราไม่ค่อยเห็นผู้หญิงนะเห็นแต่ผู้ชายเดินออกมาถ้าอีโอมลงไปแล้วไปลองนะเป็นเดือนเป็นดาวอยู่ในหมู่เกาะนั้นแล้วมึงไม่ออกจากเกาะทำไงเนี่ยตายก่อนนะดิไม่ตายหรอกตายเขาก็แบบว่าสวยเฮ้ยขึ้นเป็นเทพธิดาเกาะเลยพักก่อนตายก่อนเลยลงมาตายละยืนอยู่บนบัลลังก์เกาะลงก็โดนยิงธนูยิงตายไม่โดนอุ้ยธนูมันก็เอาอุ้ยคิดว่าธนูลูกแค่นั้นจะเอามึงอยู่เหรอน่ากลัวตายของทำอะไรมึงไม่ได้เลยแล้วธนูจะทำอะไรมึงได้อีโอมนะคะอ่ะฝากไปด้วยนะเอลิน่าเอสไฟเบอร์นะฮะคุณผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกไว้นะฮะขายดีจนเจ้าของไม่รับสายนะครับไม่ใช่ว่าไม่รับสายเขารับสายไม่ทันพูดเล่นเขารับสายไม่ทันนะฮะองุ่นพันธุ์มัสแคชนะคุณผู้ชมนะแล้วก็บวกกับไฟเบอร์ของพืชผักผลพืชผักนะฮะพืชผักออแกนิกเนี่ยนะครับเป็นพืชสีเขียวเนี่ยนะที่จะไปช่วยดีท็อกซ์ล้างพิษนะฮะหนึ่งเดือนเขาน้องเมลเขาบอกเลยว่า5กิโลเห็นผลตั้งแต่คืนแรกคืนนี้เลยนี่นะฮะซองแรกคุณทานก่อนนอนไปเลยนะฮะหกชั่วโมงตอนเช้าคุณรู้เรื่องนะฮะอยากจะให้หน้าท้องยุบไวๆอยากจะให้กลิ่นตัวเนี่ยมันไม่เหม็นเนี่ยนะฮะต้องกินตัวนี้หวานหอมอร่อยแต่ไม่อ้วนแถมยังผอมอีกเอลิน่าเอสไฟเบอร์วันนี้มาพร้อมโปรพิเศษค่ะจัดโปรพิเศษเลยถึงวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับ1แถม1ราคาเพียง390บาทเท่านั้นโปรนี้ดีมากๆเลยใครสนใจติดต่อได้ที่ LINE @elina รวมถึงเพจ Facebook Elina เอสไฟเบอร์ได้เลยครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ